สวัสดีครับผมอาจาก Flex Training Studio นะครับวันนี้นะฮะก็เป็นเดย์6ละเดย์6ละผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีอาการกันบ้างละนะครับทีนี้ออปชันต่อไปเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเราจะออปชันนี้นะครับก็จะเป็นพุชอัพนะฮะจากที่เพื่อนๆปวดร้าวที่หน้าท้องไปแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ก็ถือว่าไปพักหน่อยแล้วก็ไปเน้นที่การพุชอัพก็จะได้ต้นแขนด้านหลังนะฮะแล้วก็หัวไหล่แล้วก็หัวใจอันนี้ได้อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปเซต2กันก็จบเซต2ไปละผมว่าถ้าคนที่เล่นแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเมื่อยนะครับจริงๆไม่อยากให้แบบว่าเราทำไวเกินไปนะครับแต่ให้เป็นในลักษณะที่ว่าเราพอพุ่งกระโดดตัวไปด้านหลังแล้วเนี่ยโฮไว้สักนิดนึงเป็นท่าแพลงก่อนสักวิหรือ2วิแล้วค่อยดรอปตัวลงไปนะฮะมันจะได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นไม่งั้นเราจะไปมองว่าเอ้ยเบอร์ปี้มันต้องเป็นคาร์ดิโออย่างเดียวจริงๆมันก็คือเราได้กล้ามเนื้อเหมือนกันนะฮะก็ถ้ามือใหม่นะฮะเล่นเบอร์ปี้ในออปชันนี้เนี่ยจะค่อนข้างตึงต้นแขนด้านหลังเลยแหละแล้วก็จะรู้สึกหน้าท้องด้วยเพราะว่าเราโคตัวเป็นท่าแพลงนะครับโอเคเซต3เรามาดูต่อครับจบเซต3นะครับจริงๆผมมีออปชันให้สำหรับสาวๆนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสึกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้เพราะว่าท่าพุชอัพสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็เราอาจจะเริ่มต้นแบบว่ามีเขาเรียกเสื่อนะครับเสื่อโยคะอะไรอย่างงี้ก็ได้วางอยู่ข้างหน้าเรานะฮะแล้วก็มือวางขยับไปนิดนึงแล้วก็ย่อตัวกระโดดชักเท้าจากนั้นเนี่ยเราเอาเข่าวางที่เสื่อเลยนะครับมันก็จะได้ดรอปตัวลงไปได้นะแล้วก็โฮ
พุชขึ้นเพราะว่าความฟิตของกล้ามเนื้อมันไม่เท่ากับพวกผู้ชายหรือว่า D7 นะครับ D7 จะเป็นออปชันอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ